ดาวยอมรับแล้วว่าทุกข์ที่สุดในชีวิตของดาวคืออีตอนที่เกิดข้อผิดพลาดในการทำสวยทุกคนก็จะบอกว่าโอ๊ยนะดาวหน้าเน่าแล้วหรือคางเบี้ยวแล้วนู่นนี่มันสารพัดสิ่งที่ฉันจะทำให้เธอกินน่ะดาวมายุรีจะต้องบอกว่าอร่อยมันแพงกว่าชุดเลยอาจารย์อะไรมาให้หนูอันเนี้ยแหนมปลายิ่งขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ยิ่งสุขสโมสรนะครับกับยิ่งศักดิ์พร้อมที่จะเปิดสโมสรที่มีแต่ความสุขไปกับคนดังทุกวงการไม่ว่าจะเป็นใครทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะครับคุณผู้ชมเราไปดูกันนะครับว่าความสุขของเขาเหล่านั้นเกิดขึ้นได้จากอะไรครับเป็นประจำทุกวันศุกร์เลยนะครับรับรองสุขสูงสุขอย่างแน่นอนครับเชื่อเลยนะครับว่ายิ่งคุยยิ่งเพลินและที่สำคัญนะครับความสุขอีกอย่างนั้นก็คือจะได้กินของอร่อยอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาแบบนี้รับรองยิ่งอร่อยเข้าไปอีกนะคะคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปคุณผู้ชมแขกรับเชิญวันนี้นะครับเธอเป็นดาวจรัสฟ้าที่เมื่อก่อนเธอละทมเพราะใบหน้าของเธอไม่สวยแต่ตอนนี้เธอเป็นนางฟ้าแล้วไปดูเลยครับว่าเขาคือใครดาวมยุรีนักร้องลูกทุ่งหญิงที่ดังมากๆในยุค90ด้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์กับเพลงมีเมียแล้วไม่เอาที่ดังจนถึงทุกวันนี้บวกกับลีลาการร้องการเต้นเลยทำให้เธอกลายเป็นลูกทุ่งสาวตัวท็อปในยุคนั้นเลยทีเดียวจนภาพล่าสุดกับข่าวทำศัลยกรรมจนหน้าพังเสพติดศัลยกรรมจนเกินงามก็พักรักษาตัวและหายจากวงการไปสักพักหนึ่งวันนี้เธอจะมาบอกเล่าทั้งความสุขและทุกข์ที่ผ่านมาพร้อมวันนี้จะประกาศเลิกร้องเพลงทิ้งชุดทั้งหมดหรือไม่ในยิ่งสุขสโมสรสวัสดีค่ะอ้าวอาจารย์เดินหาอะไรคะตามหาดาวแต่ว่าฮะก็นี่ไงคะไม่ใช่หรออาจารย์ดูดีๆอาจารย์ดูดีๆไม่ใช่เธอดาวไม่ยุรีไม่ใช่เธอดาวไม่ใช่หน้าแบบนี้ดูดีๆก่อนดาวอาจารย์ไม่ไงอ่ะอาจารย์ตกใจเราพัดพลาดจากกันไปหลายปีโอ้โหดาวไม่ยุรีใช่เขาจริงๆเหรอเนี่ยเอาอาจารย์ขาเขาเรียกว่าหน้าใหม่หน้าใหม่จมูกใหม่แต่ที่สำคัญชีวิตใหม่แล้วมีความสุขกว่าเดิมมากค่ะสวยไปเข้าบ้านไปคุยกันฉันจะได้ตามไปทางที่เธอสวยฉันจะสวยตามเดี๋ยวสวยว่าทีเราจะบอกให้ว่าสวยเพราะอะไรใช่ค่ะดาวเป็นยังไงสบายดีไหมอ่ะโอ้ยอาจารย์ชีวิตตอนนี้สบายดีมากๆมีความสุขแล้วก็แบบบอกไม่ถูกอะค่ะก็ต้องบอกขอบคุณดาวนะเรารักกันมากฉันเปิด IG มาทุกเช้านะฉันจะเห็นดาวส่งมาให้แล้วก็ดาวใส่บาตรทุกวันเลยอนุโมทนาสาธุฉันว่านะการทำบุญทุกวันเนี่ยมันทำให้ชีวิตเปลี่ยนนะกว่าที่เราจะมาชีวิตเปลี่ยนอาจารย์เราก็ต้องเริ่มสะสมบุญมาก่อนหลายๆคนบอกว่าเอ้าฉันก็ใส่บาตรทุกวันทำไมฉันในชีวิตไม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยอาจารย์ก็เห็นดาวเป็นคนสะสมบุญมาหลายปีมากๆนะคะพอวันนึงเนี่ยบุญมันนำพาบุญมันเต็มทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเข้ามาเราก็เคยถามเมื่อไหร่บุญจะเต็มทำไมชีวิตอะไรเคยถามมีคำถามแสดงว่าเราต้องอดทนกับการเพียรพยายามทำบุญวันละเล็กวันละน้อยจนกว่าพระเจ้าจะเมตตาเขาเรียกว่าต้องมีความเพียรค่ะมีความเพียรแล้วก็อย่าไปหวังผลอย่าไปหวังว่าฉันจะต้องถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งฉันทำบุญฉันต้องอย่างนั้นต้องนี้ไม่ได้ค่ะอาจารย์เพราะว่ากรรมแต่ละคนทำมามันไม่เหมือนกันบางคนอาจจะทำไปแบบตายไปแล้วก็ยังบุญไม่เต็มไม่ใช่หรอกค่ะทุกวันนี้อาจารย์ก็แบบเป็นผู้มีจิตใจดีเนี่ยก็ถือว่าคุณคนบุญแล้วเธอพูดจริงใช่ไหมเนี่ยจริงค่ะค่ะถ้าดาวไม่พูดเองเนี่ยฉันไม่เชื่อเนี่ยฉันรู้ว่าคนอื่นหลอกฉันแต่ดาวฉันก็แปลกใจนะเธอเป็นดาวมายุรีเป็นนักร้องสาวลูกทุ่งสาวสวยเซ็กซี่ไม่มีวงไหนมีหางเครื่องได้อลังการคือทุกอย่างที่ฉันเห็นดาวมายุรีฉันจำมาตลอดรวมถึงเธอขายเสียวเล็กๆเลยมาอยู่ๆเธอย้ายมาสายธรรมะสายมันเหมือนตัวหักมุมโต๊ะอะไรคือจุดเปลี่ยนชีวิตดาวด้วยความที่หนึ่งอาจารย์ทำไมหักมุมตัวเองมาอยู่สายธรรมะถ้าเรื่องสายธรรมะเนี่ยดาวก็เป็นมาตั้งนานแล้วแต่ดาวเพิ่งมาเข้าจริงๆจังเมื่อหลังโควิดมานี่เองเราก็เริ่มเสริมบุญให้กับตัวเองพอเรามีความรู้สึกว่าพอเราเริ่มชีวิตดีขึ้น
เราก็ยิ่งไม่ต้องทิ้งบุญอาจารย์เราก็ต้องยิ่งสะสมบุญสะสมบุญไปเรื่อยๆพอมันธรรมะมันเข้าถึงดวงจิตอาจารย์ด้วยคนข้างๆเราก็บอกว่าให้หยุดทางสายบันเทิงโดยการที่ไม่ให้รับงานแล้วก็ด้วยวัยแล้วก็อีกหนึ่งประสบการณ์ที่เราผ่านมาเนี่ยเราก็ลุยมาเยอะแล้วอะทุกอย่างชื่อเสียงเงินทองมันผ่านมาเยอะแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอมาสายธรรมะอาจารย์เชื่อไหมทำให้ดาวนิ่งจนแบบมันทำให้จิตมันสำรวมอาจารย์สำรวมมันทำให้แบบเราเชื่อว่าทุกคนเราปล่อยวางเรามองทุกคนว่าอย่างเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอุ้ยเขาดังเนาะเขาเก่งนะได้แต่มองอยู่สายกลางอาจารย์เมื่อก่อนอุ้ยอย่างนั้นเนี่ยคือแบบจะกลายเป็นเราอยากทำมั่งอยากเป็นโอ้ไม่เก่งพอมาทุกวันนี้มันทำพอเรามาสายบุญสายธรรมะมันก็จะทำให้เราแบบปล่อยวางไม่ได้อยากมีอยากเป็นอยากได้เหมือนคนอื่นไม่ค่ะอาจารย์จิตสงบและเป็นสุขจิตสงบและเป็นสุขขึ้นเชื่อไหมอาจารย์ทีเราได้ทองเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ดีใจอ่ะแต่ก่อนอุ้ยมันมีความสุขมันตื่นเต้นแต่ทำไมเดี๋ยวทุกวันนี้มันไม่ได้ตื่นเต้นเลยอ่ะค่ะค่ะทีนี้ต้องถามดาวอีกนิดนึงดาวยอมรับไหมว่าทุกข์ที่สุดในชีวิตของดาวคือตอนที่เกิดข้อผิดพลาดในการทำสวยได้ข่าวว่าดาวไม่สบายใจแล้วก็แบบถ้าย้อนกลับไปอาจารย์20กว่าปีกว่าที่ดาวจะมาได้หน้านี้คืนอาจารย์ดาวทนทุกข์กับหน้าที่แบบเสียรูปหน้าข่าวมากๆตอนนั้นทั้งข่าวหน้าเน่าข่าวหน้าเสียแล้วอันนั้นไม่พอนะดาวเสียโอกาสเรื่องงานเยอะมากอาจารย์บางทีจะได้เล่นละครได้งานโฆษณาได้งานเล่นหนังหรือเงี้ยทุกคนก็จะบอกว่าโอ๊ยดาวหน้าเน่าแล้วหรือคางเบี้ยวแล้วนู่นนี่มันสารพัดที่แบบมันเป็นกระแสข่าวหนูก็หมดโอกาสตรงนั้นทุกอย่างคือสภาพจิตใจอะอาจารย์ช่วงนั้นดาวต้องแบบเขาเรียกต้องให้กำลังใจกับตัวเองมันไม่มีใครให้กำลังใจเราได้หนูเป็นคนที่สู้อะสู้เพราะว่าในเมื่อมึงทำตัวเองมึงก็ต้องสู้สิว่ามึงต้องทำให้ได้มึงต้องกลับมายอมทนกับกระแสข่าวยอมทนกับดราม่าที่เรื่องมันเกิดขึ้นนี่มันแรงค่ะสมัยดาวเนี่ยคลินิกหรือหมอมันเลือกไม่ได้สมัยนั้นมันเป็นยุคที่หมอกระเป๋าเยอะมีอะไรดีก็ชวนกันไปจิ้มเหมือนดาวเนี่ยดาวก็โดนหมอเถื่อนจิ้มหน้าด้วยซิลิโคนผสมกับออยล์เงี้ยมันก็เลยผิดพลาดข้อตรงนั้นมาไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลแล้วไม่มีคลินิกเปิดเป็นเรื่องราวเหมือนสมัยนี้เราสามารถเลือกได้อยากได้รูปหน้าแบบนี้อ่ะเอาหน้าไปเกาหลีเลยเอาหน้าให้หมอเลยมันสามารถเลือกได้แต่วันนี้ดาวเธอค่ะเธอเหมือนดาวตอนเธอสาวๆเข้าวงการเลยเนาะยังเป็นดาวมายุรีหน้าเธอก็ยังเป็นดาวมายุรีขอบคุณค่ะเธอสวยขึ้นเยอะแยะสวยเพราะบุญอาจารย์ส่วนหนึ่งมากๆบุญนำพาทุกอย่างหน้านี้ผ่านวีดหมอมาประมาณ 6-7 ครั้งผ่านมาก็ไม่จบอาจารย์จนดาวก็ยังไม่เคยทิ้งบุญนะอาจารย์เราทั้งไปปฏิบัติธรรมสวดมนต์ศีล5ทุกคืนไปโน่นไปนี่คือสิ่งนึงที่ดาวไม่เคยทิ้งคือบุญค่ะท่านก็ได้ข่าวมาเธอหน้าสวยแล้วเธอน่าจะกลับมาโลดแล่นในวงการบันเทิงแต่ทำไมมีคนมากระซิบเนี่ยดาวจะออกจากวงการเธอจะวางไมค์เธอจะไม่ร้องเพลงอีกอะไรวันนี้ฉันเลยต้องรีบเนี่ยสั่งให้รถขับมาส่งดาวเธอจะไม่อยู่ในวงการเธอจะเลิกร้องเพลงไหนเล่าสิเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตหรือว่าเธอมีคนอุปถัมภ์แล้วเธอรวยจนเธอไม่ต้องทำอะไรเธอก็กินไม่หมดหรืออะไรเดี๋ยวอาจารย์ตอบเองหมดได้หมดเลยตายแล้วอะไรเล่าสิคิดถึงเรื่องร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็คิดถึงแต่ไม่ถึงขนาดแบบมันไม่เหมือนเมื่อก่อนอ่ะมันปล่อยวางไปแล้วอะค่ะแต่ถ้ามีงานการกุศลหรืองานเพลงคอนเสิร์ตอย่างล่าสุดก็มีไปร่วมร้องเพลง11ปีลูกทุ่งไทยดาวก็มีโอกาสได้ไปร่วม1ศิลปินหนึ่งในนั้นและถ้าเป็นแนวเนี้ยดาวจะแบบรู้สึกเต็มที่ให้เลยคนเราเคยโด่งดังต่อให้เธอจิตสงบเธอปล่อยวางแต่ถ้าเป็นฉันนะฉันไม่เปิดตู้เสื้อผ้าเห็นชุดหางเครื่องเห็นอะไรฉันว่าฉันร้องไห้อะอาจจะคิดถึงแบบมีความสุขแล้วเธอเคยเอามาใส่มาแต่งให้แฟนดูไหมเนี่ยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ทำมั้ยไม่มีค่ะทำไมเราเป็นชุดใส่ทุกวันแล้ววันละชุดไปเดินปากซอยไม่มีหรอก็มีเวลาเข้าห้องชุดถ้าใครอยากได้ชุดหรือมาขอซื้อชุดหรือมาขอบริจาคเนี่ยดาวก็จะเข้าไปเก็บบางทีสวยๆนะล่าสุดก็ให้น้องที่เป็นหมอลำทางภาคอีสานไปเก็บไปให้โอ้โหสองหลังใหญ่เลยวันนี้ที่ฉันมาเนี่ยฉันก็นอกจากจะมานั่งทำอะไรต่อมีอะไรกินกับเธอฉันก็มีเรื่องอยากจะบอกอะไรฉันก็ไม่อยากให้ทีมงานรู้อะไรทั้งสิ้นเรื่องให้ฉันชุดหนึ่งได้ไหมได้ไม่ฟังเสร็จเดี๋ยวเวลาฉันไลฟ์อะดึกๆเขาชอบบอกให้ฉันถอดเสื้อผ้าบ้างแต่เที่ยวเนี้ยถ้าเขาให้ฉันร้องเพลงฉันจะใส่ชุดไงอาจารย์ต้องร้องเพลงนี้เลยมีเมียแล้วก็เอาแต่ว่าดาวบ้านเบลเลอร์เบล่า
ทำกับข้าวกินเองหรือเปล่าหรืออย่าบอกว่าเดี๋ยวมอไซค์มาส่งบางทีดาวก็ทำเองไปซื้อบ้างบางทีก็คนข้างๆทำให้ทานดาวคนข้างๆคือดาร์ลิงเหรอค่ะแล้วเดี๋ยวเขาทำกับข้าวเก่งหนูเป็นคนไม่ชอบเข้าครัวอาจารย์ตรงๆนะจบแค่นั้นแหละไม่ชอบเข้าครัวที่เธอชอบรสจะเป็นแบบหนูก็จะเป็นรสแซ่บๆรสจัดๆเผ็ดหน่อยก็ไม่ต้องมีแบบแซ่บๆต้องมีใส่น้ำปลาโรงปลาบ้างอะไรสมัยนี้เขาฮิตนะจานน้ำปลาน่ะมันใส่แล้วมันแซ่บได้มันนัวเด้นัวแซ่บอยู่จ้าเข้าใจเลยฉันจะทำอะไรแซ่บๆเสร็จแล้วมาแลกกับค่าชุดโอ้ฉันจะเสียใจมากโอเคได้ค่ะเพราะมูลค่าสิ่งที่ฉันจะทำให้เธอกินอ่ะมันแพงกว่าชุดอาจารย์อะไรมาให้หนูเนี่ยฉันยังไม่บอกอ่ะเดี๋ยวต้องเซอร์ไพรส์ได้เอาเป็นว่าเธอเซอร์ไพรส์ฉันก่อนได้ค่ะชุดไหนสวยไปเดี๋ยวดอให้อาจารย์เลือกเองเลยไปเลยเดี๋ยวนี้เลยไปเลือกชุดมาค่ะใส่ได้ไหมคะใส่ผิดรูแต่ยกสิเดี๋ยวนะมันล้างนมล้างไหมคะอาจารย์ต้องลดนมแล้วล่ะฉันต้องสวยนะใช่ค่ะอาจารย์ลองทับดูไหมล่ะอีกตัวนึงทำไมเธอไม่ให้ฉันอันนี้นะมีขนนกกระจอกด้วยอันนี้อะไรล่ะเธอสูตรทับไหมดูใส่ดูไหมต้องใส่อีกเหรอใส่ทีคะเพื่อความสวยงามค่ะจ้ะแล้วมันจะหายใจออกทั้งนั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องเดี๋ยวไหวไหมคะเข้าไหมคะเข้าแขนเข้าไหมก็จานหายใจออกไหมหนูเป็นหัวจานมากเลยนะถ่ายเสร็จเรียบร้อยก็ขออนุญาตเป็นพรีเซนเตอร์แหนมป้ายิ่งไหนชุดไหนที่แบบเธอมีความรู้สึกว่าประทับใจและมีความหลังคือชุดดาวในห้องนี้ดาวประทับใจหมดโดยเฉพาะถ้ามีคนเป็นมาเป็นไปถ้าชุดโชว์บนเวทีคือชุดพวกนี้แนวหลังยังคอยดาวจะคุมก่อนเป็นเพลงช้าที่โชว์บนเวทีนะคะมันก็มีหลากหลายมีประมาณอยู่ประมาณ 4-5 เซตเราจะสลับเวลาขึ้นเวทีนะคะนี่อยากได้ใส่ตัวนี้มากนะแต่ว่าอาจารย์ใส่ไม่ได้ไม่ต้องแล้วล่ะไม่ได้แล้วใช่ไหมแค่นี้ฉันก็เธอช่วยฉันก่อนได้ไหมเดี๋ยวแล้วรีบแปลออกซิเจนหน่อยฉันหน่อยตั้งใจเลยฉันได้ข่าวว่าเธอชอบแซ่บๆแล้วทำไมมีกระทงกฐินด้วยอ่ะฉันได้ข่าวว่าเธอมีตำนานเกี่ยวกับเรื่องกฐินเขาทำอะไรมาจริงๆอ่ะดาวเป็นคนที่ชอบผักริมรั้วอาจารย์ที่แบบไม่ต้องจ่ายตังค์เลยเขาไปขโมยต้นกฐินบ้านชาวบ้านเขาเหรอก็มันผ่านอยู่ข้างทางไงหนูก็ลงแล้วก็เด็ดเลยหนูกินตั้งแต่ยอดลูกยอดมันลูกอ่อนลูกแก่จนเป็นเม็ดแบบนี้หนูชอบบางทีไปนะจนเจ้าของบ้านเขาออกมาด่าเหรอใช่แล้วทำไงด่ากลับแล้วก็ขึ้นรถเราก็แบบเราก็รีบขึ้นรถบอกแล้วเราเลยนั่งคิดว่าอะไรต้องห่วงหรือว่ากฐินคือเป็นคนชอบกินกฐินเป็นคนชอบกฐินค่ะชอบกินก็ชอบซื้อด้วยก็ดีนะซื้อก็ซื้ออาจารย์อ๋อก็ซื้อไม่ใช่ไม่ซื้อถ้าพูดไปซื้อเนี่ยมันสู้เราไปเก็บต้นสดไม่ได้มันไม่อร่อยเจ้าขโมยกินเก็บจากต้นมันสดกว่าค่ะต้องบอกกับดาวว่าตำรับเนี้ยฉันไม่เคยทำให้ใครเลยอุ้ยฉันตั้งใจแล้ววันนี้จะมาทำให้ดาวมายุรีรับประทานต้องใส่อะไรต้นหอมฉันเชื่อแล้วดาวทำกับข้าวไม่เป็นหอมแขกดาวยังไม่รู้เลยไม่เป็นไรดาวเราเข้าใจนะอินดูใครจะเก่งทุกอย่างจริงไหมนะแต่มันก็น่าจะรู้บ้างนะเพราะหนูก็พอรู้บ้างฉันให้เธอนิดๆแต่นี่มะเขือเทศหนูรู้ไม่ใช่เรียกบักสีดาโอ้สนั่นเธอชอบเปรี้ยวมากไหมไม่มากหนูไม่ชอบกินเปรี้ยวแต่แบบพอได้ไม่สั่งพริกขี้หนูเธอชอบเผ็ดมากชอบเผ็ดค่ะเผ็ดมากได้ค่ะใส่มันเพิ่มอีกหน่อยก็ได้ค่ะจันอีกหน่อยก็ได้คือช่วงนี้พริกขี้หนูแพงอ๋อเหรอคะนี่ไม่เกรงใจจะบอกใส่ให้หมดเลยเนี่ยแล้วก็เธอคงไม่รู้หรอกว่าฉันน่ะใส่มะม่วงสุกด้วยใส่มะม่วงสุกด้วยเหรอเธออย่าร้องตกใจสิไม่หนูไม่เคยเห็นไงเพราะฉันบอกแล้วฉันทำให้เธอกินเป็นคนแรกตายโลถ้าวันนี้เธอไม่เป็นอะไรเนี่ยฉันก็จะเอาออกสู่ตลาดให้ชาวบ้านเขาเห็นเอาให้หนูทดลองก่อนใช่เธอทดลองก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะเหลือสัดส่วนตรงนี้ไว้เผื่อเกิดเธอไปหาหมอเนี่ยเผื่อหมอเขาจะเพาะเชื้อมาจากขวดไหนของฉันเข้าใจไหมหนูยอมให้ทีนี้เธอก็ดูนะเราก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันแค่นี้กินได้แล้วค่ะดาวดาวจะเย็นสิเธอมันยังไม่จบอันนี้คือแค่ฉันคลุกๆตัวนี้ก็กล่องนี้ฉันตั้งใจว้าวอันนี้คือ
กุ้งดองปลาเคยได้ยินแต่กุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำปลากุ้งดองน้ำปลาฉันจัดการดองน้ำปลามาเลยเธอดูสินี่ว้าวอุ๊ยรสเลิศไหมเลิศไหมแล้วปลาก็ไม่มีกลิ่นด้วยนะหอมฉันทำให้หอมมากเดี๋ยวนะฉันให้ดาว4ตัวแล้วกันปกติฉันคนละตัวเดียวอ๋อเหรออุ๊ยผักดาวหยิบผักมากรอกกระถิ่นฉันก็ขโมยมาปากซอยนี่แหละจริงผักกระถิ่นใบบัวบกแก้ช้ำในเธอกินไหมลูกกระถิ่นนะอย่างเงี้ยเม็ดมันหนูกินหมดทุกอย่างกระถิ่นกระถิ่นเม็ดกระถิ่นอ่อนยอดกระถิ่นหนูกินหมดอาจารย์รากกับต้นน่ะไม่กินพอนะคะกระถิ่นนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะโอ้โอ้เช็คต้องยืนนะต้องเต้นเหมือนกาแฟเธอฉันจะดีกว่าเธอแต่ฉันนี่ก็คือดมสิว้าวน้ำจิ้มแซ่บอุ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นสูตรของอาจารย์เนี่ยน้ำจิ้มทำมาเองเลยใช่ฉันทำของฉันเองฉันไม่ซื้ออยู่แล้วขายด้วยปะไม่ขายแต่ถ้าดาวจะกินบอกฉันจะส่งมาให้ว้าวนี่แล้วก็กระเทียมเจียวเช่นหอมแดงโอ้ยหอมแดงไอเห็นไหมหนูก็ไม่เก่งจริงๆไม่เป็นไรถ้าเธอตอบรู้หมดก็ไม่ดีฉันต้องเข้าใจแล้วเธอก็แกล้งทำเป็นให้ฉันตอบอ่าโอเคโอเคอ่าโอเคโอเคจริงๆจริงๆก็จำไม่ได้นี่คือยำกุ้งดองปลากับมะม่วงสุกตำรับนี้สำหรับดาวมายุรีขอบคุณค่ะนี่ต้องคู่กันใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ชิมเลยเหรอคะชิมเลยดาวเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราเด้ออเลิศค่ะอาจารย์เลิศมากเลิศเลยแล้วค่ะกินกับกระถิ่นใช่ไหมมันเข้ากันนะเห็นไหมนี่มะม่วงแช่เย็นๆจากตู้เย็นนะยำอะไรก็อร่อยแซ่บใช่ได้นะแซ่บแซ่บแซ่บเลิศอ่ะอาจารย์คะกุ้งรู้สึกว่ากลิ่นเด้งมากแล้วก็ไม่คาวไม่มีกลิ่นแบบคาวๆอะไรนี้เลยอาจารย์ทำไงอ่ะเอากุ้งสดเหรอกุ้งสดจริงๆกุ้งสดเลยล้างน้ำล้างน้ำที่อุณหภูมิเย็นๆแล้วเวลาดองก็ต้องอยู่ในตู้อุณหภูมิเย็นฉันเก็บในตู้ลบ18ความเย็นจะทำให้ของสดแล้วก็ไม่มีการเพาะเชื้อแบคทีเรียล้างให้สะอาดจริงๆกว่าจะได้มาก็เลยไม่คาวมันก็เลยเด้งดึงเด้งดึงเวลากินใช่มันแปลกอ่ะรสชาติแปลกนะคะทุกคนแปลกมากแปลกใช่มันไม่เคยทานที่ไหน อร่อยดาวันนี้เธอกินยำของฉันเธอโอเคใช่ไหมเลิศค่ะอาจารย์เดี๋ยวเธอเขียนได้ไหมยำกุ้งดองปลาใส่มะม่วงสุกเซ็นชื่อดาวมายุรีค่ะฉันอยากจะเอาจานนี้ไปเก็บของที่ระลึก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 จะเก็บเป็นที่ระลึกในยิ่งสุขสโมสรยิ่งสุขสโมสรชื่อรายการดีดีว่าเมนูนี้ดาวมายุรีเป็นเจ้าของและดาวชมว่าอร่อยได้ค่ะอาจารย์อันนะเรียบร้อยค่ะอาจารย์ขามอบให้เลยค่ะขอบคุณดาวมากแล้วก็จะบอกกับดาวนะว่าวันนี้เรายินดีต้อนรับดาวถ้าเป็นสมาชิกยิ่งสุขสโมสรนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาได้อยู่กับคุณสวัสดีครับไว้ผมเจอตรงที่ว่าหาความสมดุลสวดมนต์ทั้งวันก็ไม่ไหวน่าจะเกิดความทุกข์นะฉันเชื่อขอให้เข้าใจนะว่าฉันเชื่อฉันเชื่อจริงๆคุณผู้ชมเกลียดอาจารย์กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปถ้าบ๊วยไม่ชอบเดี๋ยวฉันไปล้างน้ำมาผัดใหม่ไม่ชอบถ้าไม่ชอบฉันก็จะไปล้างน้ำมาผัดให้ใหม่ไม่ชอบคนผัด